สวัสดีทุกคนค่ะตอนนี้อยู่กับทรายอยู่กันนี้ค่ะแล้วก็อุกูเลเล่นะคะคลิปชุดนี้เราตั้งใจทำขึ้นเพื่อสำหรับคนที่สนใจอยากจะเล่นอุกูเลเล่แต่ว่าไม่มีคนสอนหรือว่าซื้อหนังสือมาอ่านแล้วไม่เข้าใจต้องบอกจริงๆเลยว่าคลิปของเราเนี่ยจะไม่ใช่แบบว่าสอนทฤษฎีเยอะๆอะไรเงี้ยสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านดนตรีมาก่อนนะคะแน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีอะไรเนี่ยมันคงยากหมดอย่างที่หลายๆคนแนะนำให้เล่นอูคูเลเล่เพราะว่าสังเกตดูว่าอูคูเลเล่มีแค่4สายจริงๆแล้วลักษณะของมันเนี่ยจะเหมือนกับกีตาร์เลยบางคนจะเรียกมันว่ากีตาร์จิ๋วซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะว่ากีตาร์เนี่ยมันมี6สายนะคะวิธีการเล่นก็ไม่เหมือนกันวิธีการจับนิ้วอะไรไม่เหมือนกันเลยถ้าเกิดคนเคยเล่นกีตาร์มาก่อนเนี่ยจะบอกว่าอูคูเลเล่เล่นง่ายมากทีนี้คนเด็กและสาวๆก็จะพากันหลงซื้อเสร็จเอากลับมาบ้านก็เล่นไม่เป็นอยู่ดีแต่ว่าไม่ต้องกลัวว่าไม่มีพื้นฐานทางดนตรีแล้วจะเล่นเครื่องดนตรีชิ้นนี้ไม่ได้นะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เขาบอกกันว่ามันง่ายก็มันง่ายจริงๆตอนนี้นะคะในอินเทอร์เน็ตใน YouTube อะไรเงี้ยก็จะมีคลิปเกี่ยวกับอูคูเลเล่เต็มไปหมดเลยถ้าเสิร์ชก็เจอมากมายแล้วก็จะมีคลิปสอนมากมายด้วยแต่ว่าสังเกตว่าคลิปสอนใน YouTube เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นสอนสำหรับพวกคนเก่งๆแล้วเซียนๆอะไรเงี้ยเล่นตีคอร์ดธรรมดาเป็นแล้วสอนพวกเล่นเพลงยากๆที่เขาแกะกันเองไม่ได้แล้วก็แบบเป็นวิธีลัดในการเล่นซึ่งเชื่อว่าตอนนี้นะคะอูคูเลเล่คงอยู่ในมือสาวๆและเด็กๆหลายๆคนโดยที่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงถ้าเกิดว่าไปเรียนตามโรงเรียนเนี่ยอาจจะไม่มีเวลาไปเรียนอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเสียค่าใช้จ่ายมากอะไรเงี้ยเราก็เลยมีไอเดียขึ้นว่าแบบเราสอนดีกว่าโดยเราก็จะสอนแบบพื้นฐานมากๆเราจะเริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐานแต่จับขึ้นมาตั้งสายยังไงต้องถือยังไงอะไรแบบนี้เลยนะคะก็ถือว่าเราเริ่มต้นไปพร้อมๆกันละกันสำหรับคนที่เพิ่งซื้อมาแล้วอยากจะเล่นให้เป็นหรือว่าอาจจะซื้อมานานแล้วแต่ว่ายังเล่นไม่เป็นสักทีเนี่ยก็ขอให้ดูคลิปนี้แล้วหยิบอูคูเลเล่ขึ้นมาเล่นเป็นเพลงได้มีความสุขกับมันนะคะเราไม่จำเป็นต้องแบบเก่งมากแต่ว่าเราเอามันไปเล่นร้องเพลงกับเพื่อนได้ไปนั่งเล่นตามสวนสาธารณะเล่นที่ชายทะเลอะไรอย่างนี้ท่านี้ก็เชื่อว่าน่าจะมีความสุขกับมันมากๆแล้วนะคะแนะนำสำหรับคนที่ยังไม่มีอูคูเลเล่อยู่ในมือนะคะยังไม่ได้ซื้อมาเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะซื้อแบบไหนดีมันมีตัวเลือกยังไงบ้างควรจะซื้อแบบไหนหรือว่าราคาประมาณเท่าไหร่นะคะแนะนำเบื้องต้นเท่าที่พอเคยเห็นมาก็แล้วกันราคาอูคูเลเล่ที่เคยเห็นถูกสุดก็คือหลักร้อยก็มี800บาทอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะเป็นพลาสติกแล้วก็จะดูแบบไม่รู้ว่ามันจะเล่นได้นานสักแค่ไหนนะคะแต่ว่าที่พอเล่นได้โอเคเนี่ย1,000 กว่าบาทก็ดีแล้วนะคะแล้วก็ส่วนแพงสุดเนี่ยเท่าที่เคยเห็นก็หลักหมื่นแต่เชื่อว่าถ้าของแพงเนี่ยมันมีสูงขึ้นไปได้มากกว่านี้แน่นอนเพราะมันมีเรื่องของการแบบสะสมนี้ด้วยเอาหลักๆก็คือถ้าเกิดว่าอยากไปซื้อนะคะโดยที่ไม่ได้เป็นคนแบบเล่นยี่ห้ออะไรมากเนี่ยก็แนะนำให้เป็นราคาประมาณสัก 2,000 เงี้ยกำลังดี 2,000 3,000 นะคะเอาง่ายๆก็คือเดินเข้าไปที่ร้านแล้วลองแบบตั้งราคาไว้ในใจดูแล้วก็ลองดีดดูเอาตัวที่ชอบก็พอละดูแบบสภาพสวยๆหน่อยสีสันถูกใจคุณเลเลจะมีแบบสีสันเยอะมากเลยบางอันแบบเป็นรูปผลไม้แตงโมอะไรอย่างนี้ก็มีก็น่ารักดีนะคะอีกอย่างนึงที่ต้องเลือกก็คือไซส์ของมันที่เขานิยมกันเนี่ยแพร่หลายทั่วไปนะคะหลักๆมันจะมีอยู่3ไซส์3ชื่อเรียกตามขนาดสมมติง่ายๆว่ามันคือเล็กกลางใหญ่เล็กเขาเรียกว่าไซส์โซปราโนกลางเขาเรียกว่าไซส์คอนเสิร์ตแล้วก็ไซส์ใหญ่เขาเรียกว่าเทนเนอร์จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเล็กกว่าโซปราโนมีใหญ่กว่าเทนเนอร์ก็มีแต่ว่าที่นิยมกันจริงๆเนี่ย3ไซส์ความแตกต่างของมันทั้ง3ไซส์นะคะก็คือไซส์โซปราโนเนี่ยมันจะให้เสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้สไตล์เป็นแบบว่า
ล่นปุ๊บนึกถึงฮาวายชายทะเลมากแต่ว่าเนี่ยช่วงการจับของมันช่องอะไรเงี้ยมันจะเล็กถ้าสำหรับผู้หญิงสำหรับเด็กนิ้วเล็กๆอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าสำหรับคนที่เคยเล่นกีตาร์มาก่อนจะรู้สึกว่าโอ้โหจับไม่ถนัดเลยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็พวกแบบชอบเล่นฟิงเกอร์สไตล์แบบประมาณโซโล่อะไรเงี้ยมันก็ไม่ถนัดถ้าเกิดแค่จะเอามาตีคอร์ดให้เป็นเพลงเฉยๆเงี้ยก็แนะนำให้เป็นไซส์โซโลโน่เล็กๆด้วยเสียงใสน่ารักอะไรเงี้ยนะคะส่วนเทนเนอร์ไซส์ใหญ่เนี่ยสำหรับคนที่เล่นป๊อป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 ป๊อะไรพวกเนี้ยนะคะเพราะว่าคอมันจะยาวกว่าช่วงมันจะกว้างกว่าเขาจะเล่นถนัดกว่าแล้วสำหรับคนที่เคยเล่นกีตาร์มาก่อนเนี่ยไซส์เทนเนอร์จะถนัดสุดแต่ว่าแน่นอนว่าด้วยความที่ตัวมันใหญ่ขึ้นเนี่ยเสียงมันเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งของมันก็อาจจะไม่กุ้งกิ้งอาจจะไม่น้องแนงแล้วตอนนี้ถ้าใครชอบแบบไหนนะคะก็วิ่งไปเลยออกไปหาซื้อมาหรือไม่ก็เซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วคลิปหน้าเรามาเริ่มต้นกันบ๊ายบาย